ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota Fortuner ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวันนี้เราพาท่านผู้ชมมารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากการที่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตติดตามร่องรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาหลายสถานที่วัดบางคางอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีอายุประมาณ140ปีถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อกับสมัยธนบุรีบางคางเป็นภาษาแต้จิ๋วออกเสียงเรียกเมืองปราจีนบุรีแปลว่ามั่งคั่งเวลาออกเสียงทับศัพท์กับภาษาไทยจึงกลายเป็นบางคางความสำคัญของบางคางนั้นสืบเนื่องจากสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดำรงพยศเป็นพระยาวชิรประการได้ออกจากกรุงศรีอยุธยามาทางทิศตะวันออกถึงบ้านพรานนกจึงให้ทหารไปจัดหาเสบียงไว้ใช้ในกองทัพและได้มาพบกับทหารพม่าที่รักษาเมืองปราจีนบุรีที่ยกพลสวนขึ้นมาทางบางคางจึงเกิดปะทะกันขึ้นอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นจากความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวปราจีนบุรีซึ่งภูมิใจในบรรพบุรุษของตัวเองที่เคยมีโอกาสร่วมในกองทัพกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นแหล่งที่เรียกว่าพระองค์เนี่ยกระทำการรบครั้งสุดท้ายปะทะกับกองทัพพม่าโดยใช้ศึกกลยุทธ์เรียนแบบสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะโดยส่งทัพเล็กๆแค่ร้อยคนออกไปหลอกล่อทัพพม่าก่อนให้ตายใจทำทีเป็นแพ้และถอยร่นทัพกลับมาพอถึงชายป่าก็ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่กองทัพพม่าค่ะศึกครั้งนี้พระองค์ประสบความสำเร็จนะคะและเป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวปราจีนบุรีซึ่งยังคงอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติตราบจนทุกวันนี้ค่ะ